3,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหแต่ถ้าหากเป็นกุ้งเล็กกุ้งเขียวก็จะเป็นกุ้ง lobster น้ำเค็มอีกชนิดนึงแม้ว่าจะสีสันไม่สวยงามเหมือนกุ้งมังกรนะแต่ว่าราคาก็ไม่ต่างกันนะประมาณกิโลกรัมละ 2,800 ถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวส่วนจะนำไปทำเมนูอะไรนะคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าทำอะไรแต่อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือเปลือกของกุ้งมังกร7สีเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นเครื่องประดับฝาผนังได้ด้วยและปีที่ผ่านมาเนี่ยบางหยัดบอกแบบนี้รายได้เบาๆเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4-50,000 บาทต่อเดือนเองโอ้โหและที่สำคัญยอดจองเนี่ยนะล่วงหน้า 2-3 เดือนอย่างต่ำนะก็แสดงว่ามีเงินอนาคตรอไว้แล้วอ่ะใช่คือรู้แล้วว่าเดี๋ยวออเดอร์มา 2-3เดือนแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งที่เลี้ยงไว้เนี่ยโตไม่ทันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากด้วยค่ะโอ้โหนี่เห็นแล้วอยากไปเลี้ยงกุ้งเลยฮะเลี้ยงกุ้งแบบนี้ได้เงินแน่นอนถ้าเลี้ยงน้องกุ้งนะฮะเสียตังค์นะอันนี้บอกตัวเองหรือเปล่า